สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เบียร์บริฟกับผมธนงขันทองครับม็อบต่อต้านการเหยียดผิวสีในสหรัฐอเมริกากำลังบานปลายไปตามเมืองใหญ่ๆนะครับแล้วก็รัฐต่างๆทั้งหลายของทางสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่นายจอร์จฟลอยด์คนผิวดำนะครับถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐมินนิโซตาจับกุมตัวนะครับพร้อมกับติดกุญแจมือให้นอนไปกับพื้นนะครับแล้วก็เขาถูกทางตำรวจนะครับใช้เข่าบีบไปที่คอนะครับทำให้หายใจไม่ออกและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดการชุมนุมประท้วงไปทั่วทั้งสหรัฐอเมริกานะครับมีผู้ที่ประท้วงโดยสันติวิธีแต่ก็มีผู้ประท้วงนะครับโดยฉวยโอกาสนะครับเข้าไปห้างร้านหรูต่างๆทั้งหลายเพื่อที่จะปล้นสะดมนะครับทำให้มีการเผชิญหน้ากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ใช้ทั้งกระสุนยางนะครับแก๊สน้ำตารวมทั้งระเบิดนะครับเพื่อที่จะต้านฝูงชนนะครับเหตุประท้วงรุนแรงนะครับบานปลายตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ลามมาถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้เมืองใหญ่ๆนะครับต้องประกาศเคอร์ฟิวไม่ว่าจะเป็นแอตแลนตาซีแอตเทิลลอสแอนเจลิสชิคาโกฟิลาเดลเฟียโคลัมบัสพิตสเบิร์กเดนเวอร์ซอลต์เลคซิตี้แนชวิลล์และเมืองมินนีอาโพลิสนะครับในขณะเดียวกันผู้ว่าการของรัฐอย่างมินนิโซตาจอร์เจียโอไฮโอวอชิงตันและเคนทักกี้ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลกลางนะครับให้เอา National Guard นะครับเข้ามาปกป้องนะครับดูแลนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเพนทากอนออกมาให้ข่าวว่าพร้อมที่จะส่งทหารเข้าไปรัฐมินนิโซตานะครับเพื่อที่จะระงับหรือว่าดูแลความเรียบร้อยติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของทูบูหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบูหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BFO Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ